มีแม่พิการมันน่าอายขนาดนั้นเลยเหรอลูกก็ใช่เนี่ยสิถ้าแม่ไม่มาสักคนผมคงไม่ต้องอายคนในงานแบบนี้หรอกปีเตอร์ทำไมพูดกับแม่แบบนี้ปีเตอร์ปีเตอร์แม่ไม่ต้องมาค้ำครัวเลยนะแม่รีบกลับไปได้แล้วปีเตอร์สวัสดีค่ะเชิญด้านในได้เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับดูสิวันแต่งงานน้องสาวที่สวยที่สุดเลยยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะพี่หมูขอบคุณมากนะครับว่านั่นยากใครน่ะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่หมูปีเตอร์คุณรู้จักหรือเปล่าคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะปีเตอร์ปีเตอร์ลูกแม่ปีเตอร์ไหนคุณบอกว่าคุณไม่มีญาติแล้วไงนี่คุณปิดบังฉันเหรอเรื่องนี้ผมอธิบายได้นะว่าแม่แม่มาได้ยังไงเนี่ยใครเป็นคนเชิญแม่มางานแต่งลูกแม่ทั้งทีแม่ก็ต้องมาหน่อยสิแม่นี่ปีเตอร์ถ้าแขกในงานมาเห็นแกจะทำยังไงหรือถ้าคุณไม่อายคุณพาแม่คุณเข้าไปนั่งในงานเลยก็ได้นะคะคือไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าพวกคุณเข้าไปในงานกันก่อนเลยนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองงั้นก็แล้วแต่คุณเลยค่ะทำให้มันเรียบร้อยด้วยล่ะแม่จะมาที่นี่ทำไมเนี่ยแม่ก็แค่อยากมาแสดงความยินดีก็เท่านั้นเองแต่ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาไม่คิดบ้างเหรอว่าคนอื่นเขาจะมองผมยังไงอ๋อหรือแม่อยากให้ผมอายฮะปีเตอร์แม่มานี่เลยนะปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์จะพาแม่ไปไหนปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์ใจเย็นๆสิลูกอะไรเนี่ยปีเตอร์ทำไมถึงทำกับแม่แบบนี้ถามมาได้ว่าทำไมแม่ไม่เห็นสายตาวากับพี่สาวเขาเหรอว่าเขามองผมยังไงผมอุตส่าห์ปิดเขาตั้งนานแต่แม่กลับมาฉีกหน้าผมแบบนี้ผมอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วปีเตอร์มีแม่พิการมันน่าอายขนาดนั้นเลยเหรอลูกก็ใช่เนี่ยสิแม่ไม่เห็นเหรอว่าคนในงานเขารังเกียจผมขนาดไหนถ้าแม่ไม่มาสักคนผมคงไม่ต้องอายคนในงานแบบนี้หรอกปีเตอร์ทำไมพูดกับแม่แบบนี้แม่ไม่ต้องมาค้ำครัวเลยนะแม่รีบกลับไปได้แล้วแล้วก็รอผมส่งเงินกลับไปให้ก็พอแล้วอย่ามาให้ผมเห็นที่นี่อีกเข้าใจไหมปีเตอร์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 เอ้าวะออกมาทำไมล่ะฉันก็ออกมารอคุณไงคะผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะจะไม่มีใครมาวุ่นวายในงานของเราได้แล้วหรอคะอย่าทำหน้าแบบนั้นสิครับเรารีบเข้าไปในงานกันเถอะพิธีจะเริ่มแล้วไปว้าจะไม่มีพิธีอะไรทั้งนั้นค่ะงานแต่งวันนี้ฉันขอยกเลิกว้าคุณยังโกรธผมเลยนะผมก็จัดการปัญหาให้คุณเรียบร้อยแล้วไงปัญหาเหรอแค่เชิญแม่มางานแต่งแค่นี้เธ
ทำมองว่าเป็นปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอพี่ลูกหมูทำไมพี่ถึงพาแม่เข้ามาล่ะทำไมล่ะก็ฉันเป็นคนเชิญท่านมาเองทำไมฉันจะพาเข้ามาไม่ได้เชิญมาหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าพวกเรารู้เรื่องแม่คุณตั้งแต่แรกแล้วไงบอกว่าไม่ต้องมาก็ไม่ต้องมาไงมาแล้วก็มาลำบากไม่ต้องมาก็ได้แม่เธอหน้าพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยสิถึงไม่มีแม่ผมก็ทำได้แกได้ยินแล้วใช่ไหมฉันว่าเลยว่าทำไมมันแปลกเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้นะพี่ลูกหมูแกนะแกถ้าแกไม่เชื่อนะฉันมีแผนแผนอะไรอะพี่หมูเธอหน้าทำตามที่ฉันบอกก็พอทั้งหมดนี่เป็นแผนหมดเลยเหรอก็ใช่นะสิฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะอกตัญญูทำกับแม่แท้ๆได้ลงคอขนาดนี้แค่คุณพูดกับฉันตรงๆทุกอย่างมันก็จบแล้วทำไมต้องปิดบังกันด้วยก็ผมกลัวว่าคุณจะอายดิที่ผมมีแม่พิการฉันไม่อายหรอกที่คุณมีแม่พิการแต่ฉันอายที่จะมีสามีแบบคุณแล้วต่อให้คนทั้งโลกเขาจะรังเกียจแม่เธอแค่ไหนแต่เธอเป็นลูกเธอไม่ควรที่จะรังเกียจแม่เธอแบบนี้ขนาดพวกฉันให้เธอเลือกแล้วเธอก็ยังเลือกที่จะทำกับแม่แบบนี้เธอนี่มันเสียชาติเกิดจริงๆแม่ครับผมขอโทษผมผิดไปแล้วแม่แม่ให้อภัยผมเถอะนะเราไปกันเถอะค่ะไปค่ะคุณแม่เดี๋ยววาพาไปพักผ่อนแสนโลกส่วนคุณอยู่สำนึกผิดที่นี่ไปแล้วกันนะคะวาขอโทษผมสัญญาว่าผมจะปรับปรุงตัววาแม่ผมขอโทษให้อภัยผมเถอะนะถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใคร